สวัสดีค่ะโอ้โหคลิปนี้นะคะเดี๋ยวเราจะพาชิโก้กับชิก้านะคะไปเที่ยวทะเลนะคะอันนี้ก็จะเป็นทะเลครั้งแรกของชิก้าเนอะก็คือเดี๋ยวเราจะไปที่หัวหินกันนะคะก็เราก็มีแพลนว่าเดี๋ยวเราจะแบบทำนู่นทำนี่เยอะแยะเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เตรียมของให้ชิก้ากับชิโก้เมื่อคืนก็คือเยอะมากของมาก็คือ2กระเป๋าเนอะอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เนี่ยค่ะเดี๋ยวเราจะมุ่งหน้าไปที่ร้านอาหารก่อนเนอะเดี๋ยวเราพาไปดูว่าทริปนี้นะคะเราจะไปเที่ยวไหนบ้างนะคะอ๋อรอบนี้เราพักเดอะสแตนดาร์ดหัวหินนะคะที่นี่ก็คือเป็นเพทเฟรนลี่นะคะก็มาแล้วค่ะเราใกล้ถึงร้านอาหารแล้วนะคะก็เมื่อกี้เราแวะไปซื้ออะไรนะลอดช่องเหรอพ่อเขาเรียกว่าอะไรนะเนี่ยอันเนี้ยโอถึงในกี่มานะคะก็อร่อยดีนะเขาใช้น้ำปลาตะโนดอะไรเงี้ยแวะมาได้อยู่ในตัวเมืองเพชรบุรีนี่แหละค่ะแล้วก็นี่ตอนนี้เรากำลังจะไปร้านชื่อรันจวนใจนะคะเป็นเชฟเทเบิลป่ะเป็นเชฟเทเบิลแหละเราไม่รู้พ่อเขาจองอะไรอย่างงี้เนอะก็เขาก็มีเป็นอาหารไทยอร่อยๆนะคะก็อาหารพื้นเมืองด้วยอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แต่ว่าที่สำคัญคือต้องจองก่อนนะก็คือไม่แน่ใจว่า walk in ได้ไหมเดี๋ยวไปดูที่ร้านให้ walk in ไม่ได้เนาะ walk in ไม่ได้นะคะต้องจองก่อนแล้วก็สั่งอาหารล่วงหน้านะคะเขาจะมีเมนูอาหารมาให้เราเลือกเนาะว่าเรามันจะมีอะไรบ้างนะคะนี่นะคะก็จะเป็นร้านแบบนี้เลยนี่อย่างนี้แล้วเรามาดูอาหารกันน่ากินไหมน้ำพริกไข่ปูทอดมันปูแกงรันจวนเนื้อตุ๋นแล้วก็อันนี้อะไรอ่ะยำหรอไม่ปลาหมึกปลาหมึกหวานปะปลาหมึกพริกอะไรปลาหมึกอะไรสักอย่างเนี่ยแหละนี่นะคะสดไฮยาน่ากินมากส่วนเด็กๆก็คือเมื่อกี้ลงมาแล้วนะแต่ว่าเราอากาศมันค่อนข้างร้อนนะเพราะว่าเรามาวันแบบกลางวันอะไรเงี้ยก็เลยให้เขาไปอยู่ในรถก่อนนี่เลยนะคะน้ำพริกกันชิมน้ำพริกอะไรไหมน้ำพริกอุ้ยน้ำพริกอร่อยใครที่แบบชอบแบบอาหารไทยอ่ะมาเลยนะจะอร่อยมากทอดมันปูนะคะทอดมันปูค่ะก็กินเสร็จแล้วนะคะก็คืออร่อยนะแต่ว่าแบบใครที่กินเผ็ดมากไม่ได้อะต้องบอกเขานะว่าแบบให้เผ็ดน้อยลงตอนที่จองมานะเขาคืออันนี้ก็คือเผ็ดมากๆแบบแต่ว่าเขาก็คงกินเผ็ดประมาณนี้กันอยู่แล้วเนาะแต่ว่าของเราก็คือยังมีความรู้สึกว่ามันเผ็ดอยู่นะคะก็ใครจะมากินก็บอกเขาได้นะว่าขอเผ็ดน้อยลงอันนี้นิดนึงอะไรอย่างเงี้ยแต่อร่อยนะอร่อยเลยแล้วก็ค่าอาหารเมื่อกี้ประมาณ1,700นะคะ1,700ก็ตกประมาณจานละประมาณเกือบ300กว่าบาท400อะไรเงี้ยถือว่าโอเคนะเพราะอย่างไอ้ทอดมันปูอ่ะปูใหญ่มากไอ้ก้อนข้างในเนื้อปูแน่นมากๆแล้วคือกินไม่หมดเลยนะห่อกลับด้วยอะไรอย่างเงี้ยเนาะส่วนจริงๆอ่ะน้องหมานั่งได้นะคะแต่ว่าอากาศวันนี้ที่เรามามันค่อนข้างอบอ้าวนิดนึงนะคะเขามีพัดลมแต่ก็ไม่ได้เยอะมากเราก็เลยเปิดให้น้องๆอยู่ในรถกันมากกว่าอะไรเงี้ยค่ะก็ส่วนมากทุกคนก็คือจองกันมานะคะแนะนำให้จองเข้ามานะเพราะว่าดูเหมือนเขาจะไม่รับ walk in นะคะร้านธรรมดามากๆแต่ว่าประทับใจมากยังไงทุกคนลองตามมากันได้นะคะนี่ส่วนพี่ชิโก้นั่งแล้วชิก้าฮัลโหลสวัสดีค่ะหนูชื่อชิก้าสวัสดีค่ะชิก้าจะนอนแล้วค่ะเอาเข้าไปขุดเข้าไปเข้าไปนี่นะคะเรามาอีกหนึ่งร้านนะคะที่เป็นเพทเฟรนลี่นะนี่น้องหมาเข้าห้องแอร์ได้เลยร้านนี้เลยนะคะนี่นะคะมีขนมนมเนยพร้อมนี่ดูสิขนมเพียบเลยมีเครื่องดื่มด้วยนะเป็นร้านประจำที่เรามาอีกร้านหนึ่งนี่พี่โก้มีติ๋มหมาด้วยค่ะไหนพี่โก้ไหนไอติ๋มเหรอคะโอ้โหเอ้ยนี่นะคะบรรยากาศร้านดีมากมานั่งชิลๆได้ส่วนข้างนอกนะข้างนอกเขาก็มีแบบเป็นเ นี่ยสนามแบบนี้ด้วยนะคะมีรั้วกั้นแต่ว่ารั้วเขาก็จะเตี้ยนิดนึงนะคะก็มาได้อยู่หน้าไฮแอทเลยค่ะไฮแอท
นี่นะคะเขามีไอติมน้องหมาด้วยนะเห็นป่ะดูดูชิก้ากินชิก้ากินใหญ่เลยมาอีกหนึ่งร้านนะคะนี่ชิฟฟ่อนคาเฟ่นะคะเขาบอกว่าน้องหมาเข้าห้องแอร์ได้เหมือนกันเห็นแล้วร้านนี้เลยเป็นร้านเล็กๆแบบนี้นะสวัสดีค่ะนี่ค่ะมาแล้วเมนกาแฟกับชิฟฟ่อนนะเราสั่งชิฟฟ่อนด้วยยังไงมีชิฟฟ่อนหลายแบบเลยพาน้องมากันได้นะคะพี่โก้นั่งทำอะไรอยู่ตรงนั้นน่ะลูกใจดีค่ะใจดีจริงๆก็ร้านกาแฟเมื่อกี้นะคะก็ถือว่าดีเลยนะแต่ว่ามันเป็นแบบห้องแถวอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าก็โอเคก็คือหมามาได้นะคะเข้าห้องแอร์ได้ด้วยจอดรถริมถนนได้เลยค่ะแล้วก็นี่เดี๋ยวเรากำลังจะไปที่พักแล้วนะคะที่พักของเราวันนี้นะคืนเอ้ยหลายคืนของเราคืนนี้นะคะก็คือเราพักที่เดอะสแตนดาร์ดหัวหินนะคะเดี๋ยวเราพาไปดูนะโรงแรมเป็นโรงแรมที่ไวฟ์ดีมากแบบบ้านเราค่อนข้างจะชอบที่นี่เหมือนกันนะคะเอาจริงๆที่พักที่หัวหินนะคะก็คือพักได้หลายโรงแรมมากๆเลยนะคะเดี๋ยวมีโอกาสเราไปพักที่ไหนอีกนะคะเดี๋ยวเราจะถ่ายรีวิวให้ดูนะหรือว่าสามารถเข้าไปดูรีวิวของที่ชิโก้ด็อกรีวิวได้นะคะจะมีโรงแรมหัวหินหลายที่ที่เราเคยไปพักมาแล้วนะคะก็เดี๋ยวเราพาเด็กๆไปเช็คอินกันเลยค่ะเด็กๆค่ะเอารับเด็กๆรับเอาป่ะจะเชิญเสด็จค่ะนี่นะคะอันนี้เป็นแบบห้องที่เราพักกันนะคะเป็นพูลวิลล่านะคะตรงนี้ก็จะเป็นเดย์เบดเนาะส่วนตรงนี้นะคะเขาก็จะจัดเตรียมของน้องหมาไว้ให้อันนี้มีที่นอนให้ด้วยนะคะส่วนตรงนี้นะคะหันมามุมนี้ก็จะเป็นที่นอนนะคะน่าจะใหญ่กว่า6ฟุตเอ๊ะหรือ6หรือ7ฟุตประมาณนี้นะคะส่วนตรงนี้ก็จะมีตู้ให้เก็บของเนาะตรงนี้ก็จะเป็นห้องน้ำนะคะเดี๋ยวเราไปดูห้องน้ำกันอึ๊ดจ้ะนี่เลยมีคนพาชมนี่ค่ะนะเขาจะเป็นห้องน้ำนะคะแยกส่วนเปียกส่วนแห้งนะคะตรงนี้เลยนะคะแล้วก็จะมีอันนี้ด้วยอ่างอาบน้ำอ่างอาบน้ำด้วยแล้วก็มองมุมออกไปตรงนี้นะคะตรงนี้มันจะเป็นนี่เลยสระว่ายน้ำนี่สระว่ายน้ำค่ะแต่น้องหมาลงสระไม่ได้นะคะหลักว่าที่ก็เราก็นั่งแช่ได้มันสามารถออกแบบเขาเรียกว่าอะไรนะออกไปสระว่ายน้ำจากทางตรงนี้นี่ค่ะก็ห้องก็กว้างพอสมควรเหมือนกันนะโอเคเลยแหละแฮปปี้เลยนี่ส่วนเจ้าหมาก็คือวิ่งเล่นกัน เดี๋ยวพาไปดูส่วนอื่นๆของที่พักกันนะคะก็คือข้างนอกก็จะแบบไวฟ์มันจะดีมากเลยค่ะก็จะเป็นแบบเหมือนต้นไม้เขียวๆเยอะอ่ะมุมนี้ก็สวยๆดูสิก็นี่นะคะเดี๋ยวเรากำลังจะพาชิโก้กับชิก้าไปทะเลกันนะคะก็คืออันนี้จะเป็นทะเลห้องแรกของชิก้าเนอะเพราะว่าแบบชิก้าคือวุ่นวายมากอยู่ในห้องเมื่อกี้แบบมันยุกยิกแล้วก็ซนแล้วก็แบบโอ้โหอันนี้ก็คือการนอนข้างนอกครั้งแรกของชิก้าแล้วก็อันนี้ก็คือจะเป็นทะเลครั้งแรกของชิก้านะคะอันนี้เดี๋ยวให้ดูบรรยากาศก่อนนี่เป็นบรรยากาศนะคะนี่เป็นแบบนี้เลยค่ะนี่ไปค่ะเด็กๆค่ะโหยขึ้นแรงอ่ะเธอน้ำขึ้นสูงด้วยมีหาดอยู่ยังมีหาดอยู่ไม่รู้กล้าเจอม้าจะเป็นยังไงบ้างก็ไม่รู้เนี่ยเจอสายครั้งแรกกล้ามาเร็วมีพี่ม้าอย่าไปกวนพี่ม้าเขานะไปไหนดูดิโอ้โหกล้ากล้ามาเร็วพี่ม้าเขานะม้าเร็วๆเขาไม่ใช่หมาตัวใหญ่ลูกเขาเป็นม้าลงทะเลกล้าไม่เรียลูกป่ะพี่โก้ไปไหนพี่โก้ไปไหนลูกฮะโอ้โอ้ไหนโอ้อะไรอะคะพี่ก็ไม่กลัวเห็นไหมก้าก็ไม่กลัวใครเขากลัวกันโอ้โหพี่ก็ไปไหนไปดูดิแล้วไหนนู่นพี่ก็ไปนู่นแล้วพี่ก็ไปไหนแล้วไปดูดิ
ไม่เคยเห็นม้าค่ะทำไมเขาตัวใหญ่จังเขาเป็นม้าเหรอเขาเป็นม้าหรือเขาเป็นตัวอะไรกันนะเอ้ยแม่ แม่เขาเป็นม้าหรือเปล่า นี่นะคะก็อาบน้ำเสร็จแล้วพาเด็กๆเล่นทะเลเสร็จเดี๋ยวเราจะพาเด็กๆไปกินข้าวเราเนี่ยแหละจะไปกินข้าวนะคะเราจะไปกินข้าวกันที่วิวทะเลซีฟู้ดนะคะอันนี้ก็เป็นบรรยากาศโรงแรมเนาะรอบๆตอนกลางคืนก็เงียบอยู่นะเนี่ยดูดิมาถึงแล้วแม่สวัสดีค่ะนี่นะคะวิวทะเลนะคะร้านประจำของเราน้องหมามาได้นะนี่เลยอาหารที่เราสั่งดูน่ากินไหมน่ากินมากนี่กันเชียงกันเชียงกันเชียงปูกันเชียงปูจ้าจุดเลยจ้าครัวปิด2ทุ่มนะคะเราก็มาทุ่มเรามาทุ่มเกือบ2ทุ่มเป๊ะนี่น้องวีนะคะมาหาได้คุณแม่ทำอาหารเองนะที่นี่เราติดใจกันมากๆเลยนะเนี่ยที่นี่ไม่เจ๋งมันไม่เรียบร้อยนี่ค่ะคนอร่อยมากกันเชียงปูผัดพริกไทยดำอยากให้มาลองกินกันนะคะอร่อยเนาะเอาจริงๆอาหารทะเลที่นี่ค่ะสดมากเลยนะแล้วดูนี่กุ้งทอดซอสมะขามดูดิคือในมือเราโอ้เดี๋ยวก่อนนะนี่เห็นปะมันก็ใหญ่อยู่นะทุกคนแล้วคือร้านก็คือสะอาดมากนี่นะคะร้านก็คือสะอาดมากๆนี่แล้วก็หมาก็มาได้นะคะนี่ก็คือจองเข้ามาก่อนก็ได้นะเพราะเขาก็จะมีบริเวณเนี่ยแต่ที่ร้านอ่ะมันจะเป็นแบบเอาดอหมดเลยอะไรอย่างเงี้ยเออฮัลโหลอ้าวพ่อสวัสดีค่ะเอาเด็กมาทักทายโอ้สวัสดีค่ะโอ้สวัสดีค่ะชิโก้ไหนอะลูกชิโก้กำลังกินอยู่ไหนอะลูกชิโก้โอ้โอ้สวัสดีค่ะเอาน้องแยงน้องแยงสวัสดีค่ะโอ้ยนี่นะคะ Good morning Good morning ของแท้นะคะก็คือเนี่ยกำลังเดินไปกินข้าวกันนะเด็กๆก็แบบไปกินข้าวได้นะคะมันจะมีโต๊ะสำหรับแบบ outdoor ข้างๆนะคะก็คือเป็นห้องอาหารนั่นแหละโอ้ห้องอาหารคนเดียวสักเลยอะบรรยากาศตอนเช้าก็ดีมากเช้าเด็กปลุกกันกินข้าวเสร็จแล้วแหละบรรยากาศดีเหลือเกินอุ้ยน้ำทะเลขึ้นเช้านี้มีลาหนังแล้วหนังแล้วหนังแล้วอาหารแชฟอาหารแชฟอาหารแชฟกินไอ้ค่ะกินข้าวเช้าเสร็จก็พาเด็กๆมานั่งชมวิวคือบริเวณรอบๆตรงเนี้ยค่ะมันนั่งได้นะเนี่ยตรงเนี้ยมองออกไปก็จะเป็นเห็นวิวทะเลตรงนู้นนี่เลยก็บรรยากาศถือว่าแบบเราอะแฮปปี้มากๆเลยนะคะคือแบบดีมากๆเลยชิก้ามานี่ลูกแต่ว่าชิก้าก็คือยังมีความแสบทุกสิ่งทุกอย่างพี่ก็มานี่นะพี่ก็นั่งลงค่ะโอเคอภิชาติบุตรของแม่โอเคค่ะนี่นะคะแล้วเดี๋ยววันนี้เราก็จะฟรีเดย์ก็คือเดี๋ยวคงไปหาอะไรทำแล้วค่ะแล้วก็เดี๋ยวไปดูละว่ามีร้านคาเฟ่ที่ไหนอีกบ้างเนาะทายสิคะว่าเขาเห็นอะไรเขาเห็นนกค่ะเขาไม่เคยเห็นนกหรอไงดูไอ้หวัดดีนกหวัดดีไอ้หวัดดีพี่นกมาแล้วค่ะเดี๋ยวเนี่ยเพิ่งประมาณตอนนี้ประมาณ 11:30 นะเดี๋ยวเราจะพาไปเพชรช็อปนะคะเพชรช็อปที่อยู่ที่หัวหินก็คือถ้าสมมุติว่าใครมาหัวหินแล้วลืมของอ่ะก็คือสามารถไปที่นี่ได้นะเดี๋ยวเราจะพาไปนะคะก็คือที่นี่ก็จะมีสินค้าของชิโก้เดลี่ไปลงด้วยเหมือนกันนะอันนี้พี่ชิโก้กับชิก้าเตรียมพร้อมแล้วค่ะอันนี้ชิโก้ก็เตรียมพร้อมแล้วนี่ฮะเนี่ยอันใหม่สวยมั้ยสวยเนาะเออโอเคค่ะเดี๋ยวเราไปกันนะไปเพชรช็อปกันถึงแล้วค่ะนี่นะคะเป็นร้านเพชรพอนะคะเป็นเพชรช็อปจะว่าที่ใหญ่ที่สุดในหัวหินก็ได้นะนี่เราจะพาเข้าไปดูนะคะของเยอะมากของนำเข้าก็มีนะคะของน้องหมาน้องแมวก็มีนี่มีอาหารขนมไอติมเอ่ยอะไรเอ่ยนะคะส่วนตรงนี้ก็จะเป็นของใช้นี่ของกระต่ายก็มีนะแล้วก็ส่วนตรงนี้ก็จะเป็นอาหารนะคะของแมวอาหารนำเข้าอะไรเงี้ยค่ะมีหมดเลยอันนี้นี่ Solid Go ที่หลายๆคนหาก็มี Wellness Core ก็มีนะคะนี่ก็จะเป็นโซนขนม
ขนมเยอะมากของเยอะมากนะคะนี่ของน้องหมานะนี่แล้วก็จะมีของไทยก็มีนะคะมีของเยอะมากๆเลยเห็นปะแล้วก็เดี๋ยวเราจะพาไปดูโซนตรงนี้ก็จะเป็นนี่อันนี้จะเป็นของลาแฟก็มีลาแฟที่แบบพี่ชิโก้ก็ใช้อยู่นะคะนี่มีของเล่นจานล่อนนี่พวกปลอกคอสายจูงก็มีเต็มเลยนะตรงนี้ก็จะเป็นขนมนะคะมากันได้นะที่นี่ของใช้แบบถ้าหาอะไรไม่เจอหาอะไรไม่เจอมาซื้อที่นี่ได้นะคะแล้วก็มีอันนี้ด้วยนะนี่ชิโก้เดลี่นะคะซื้อที่นี่ได้นะคะแล้วก็จะมีของแบรนด์อื่นๆด้วยนะคะที่เป็นผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับกรูมมิ่งนะคะแต่ว่าก็มาดูชิโก้เดลี่ได้นะนี่วันนี้นี่เลย CEO มาดูเอง CEO มาส่งของค่ะนี่นะคะมาอีกร้านหนึ่งแล้วนะชื่อวายกิกินะคะน่ารักมากร้านดูดิน้องหมาเข้าแอร์ได้นะคะก็คือจำกัด1คนต่อเจ้าของ1คนต่อน้องหมา2ตัวนะคะเพราะว่าร้านเขาไม่ใหญ่นะแต่ว่าวายดีเลยดูสิมาได้มีเครื่องดื่มมีขนมมีอะไรอย่างเงี้ยค่ะมาแล้วค่ะเนี่ยนี่เรากำลังกลับโรงแรมแล้วนะคะนัดให้พี่ชิโก้ไปนวดก็คือได้แต่ชิโก้ชิก้าไม่ได้เพราะว่ามันคิวเต็มนี่กำลังพาไปนวดสวัสดีค่ะไปข้างนอกค่ะเดี๋ยวจะพาไปนวดเนี่ยค่ะไปชิโก้ไปเร็วก็คือเมื่อกี้ที่เราคุยนะก็คือนวด30นาทีนะคะราคา500บาทต่อน้องหมา1ตัวนะคะนี่เราชอบมุมนี้ของโรงแรมกว้างเนาะดูดิแล้วก็ห้องสปาก็จะอยู่ตรงนั้นค่ะสปานวดน้องหมานี่เลยนะคะฝั่งนี้จะเป็นนวดน้องหมาไปมาแล้วค่ะ 2:30 เป้งค่ะพี่โก้ได้ค่ะนี่เราไปเอาไอติมมาแล้วค่ะไอติมน้องหมานะคะอู้ดูพี่โก้อยากกินก็คือเนี่ยเขามีค็อกเทลให้ทานนะคะสำหรับคนที่พักวิลล่าด้วยนะเราก็เลยมาทานกันบ่าย 3-4 โมงเย็นส่วนพี่ชิโก้ก็มีไอติมให้กินอร่อยที่ชุดเลยอร่อยที่ชุดเลยอร่อยอะคะอร่อยจังเลยอร่อยที่ชุดเลยค่ะรูบี้กับจาว่ามาหาค่ะจาว่าบอกว่าไม่ไหวแล้วเว้ยพาเด็กๆมาดินเนอร์นี่ค่ะเป็นร้านอาหารไทยเป็นร้านอาหารไทยนะคะนี่นะคะอยู่ริมหาดอาหารมาแล้วมาเร็วอยู่เหมือนกันนะอันนี้ซี่โครงหมูแล้วก็ยำเนื้อยำเนื้ออ งุ่นนำเนื้อนางอ งุ่นได้อยู่นะเนี่ยเดี๋ยวเราก็จะสั่งขนมหวานอีกเดี๋ยวเรายำเนื้ออะไรนะเนื้อย่างยำอ งุ่นเนื้อย่างยำอ งุ่นเออนี่นะก็จะมาประมาณพอชั่นประมาณนี้นะทุกคนเสียงมันอาจจะเบาหน่อยนะเพราะว่าเราทำไมค์หายไปแล้วนี่นะคะเดี๋ยวเราขอตัวไปกินข้าวกันก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวเด็กๆทำอะไรอยู่หรอเด็กๆก็คือนั่งแทะขนมกันอยู่ให้ขนมไปเพราะว่าต้องการความเป็นส่วนตัวนิดนึงโอเคนี่นะคะก็คือเด็กๆก็คือเล่นน้ำทะเลกันเสร็จแล้วก็เราก็แบบพาเขาไอ้นี่โนแบบอาบน้ำอะไรอย่างเงี้ยแล้วดูตอนนี้ชิก้าก็คือเป็นเงี้ยก็เนี่ยจบอีกหนึ่งวันนะคะเด็กๆแฮปปี้มากแม่ก็แฮปปี้แล้วก็แบบมีเพื่อนมาเล่นน้ำทะเลเป็นเพื่อนชิก้าด้วยนะคะก็คือแบบดีแบบชิก้าก็ชอบนะก็ชอบมากขึ้นเลยเนี่ยแต่ว่าเขาก็ยังมีความกลัวเขาเรียกว่าอะไรนะกลัวคลื่นอยู่อ่ะเนาะเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าให้เล่นน้ำอีกรอบอรุณสวัสดิ์ค่ะนี่คือ7โมงเช้าทำไมตื่นกันเร็วจังอ่ะลูกนี่ไปขับถ่ายมาเรียบร้อยแล้วค่ะก็เนี่ยดู
น่าจะเริ่มหิวข้าวกันแล้วเดี๋ยวเราจะไปกินข้าวเช้ากันอีกดูสนุกกันใหญ่เลยเมื่อวานแบบหลับนิ่งเงียบกริบกริบสุดๆจะให้เล่นน้ำตอนเช้ากันแล้วก็เดี๋ยวให้ร้านอาบน้ำ ร้านอาบน้ำเขามารับชิก้าก็คือเล่นน้ำตอนเช้าก็คือแบบไม่ไหวเนี่ยแต่ว่าให้เขาขึ้นก่อนแป๊บนึงแต่ว่าพี่โก้ก็คือลงไปเล่นต่อเพราะว่าเดี๋ยวเริ่มร้อนแล้วแต่พี่โก้โอเคอยู่ฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลสนุกจังเลยทะเลเสร็จแล้วค่ะนี่เดี๋ยวเราใช้บริการของยูสุด็อกกรูมิ่งนะคะก็คือเขาแบบมีบริการแบบรับเขาเรียกอะไรนะรับภายในระยะ5กิโลเมตรจากร้านอะไรอย่างเงี้ยค่ะรับส่งฟรีนี่เราก็เลยส่งเด็กๆไปอาบน้ำเลยเพราะว่าขึ้นจากทะเลตอนเช้าเนาะเดี๋ยวเราไปเจอป้าแก้มกันนะคะใครมารับอ่ะนุ่นไปดูซิป้าแก้มอยู่ไหนป้าแก้มมารับแล้วป้าแก้มมารับไปอาบน้ำป้าแก้มยังสวัสดีค่ะโอ้สวัสดีค่ะโอ้สวัสดีค่ะโอ้สวัสดีโอ้โหโอ้โหโอ้สวัสดีค่ะโอ้สวัสดีค่ะโอ้สวัสดีคิดถึง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 โอ้ลองดูก็ได้ค่ะว่าถ้าตัดได้ไหมถ้าตัดได้ก็ตัดถ้าตัดได้ก็ตัดได้ค่ะวันนี้มีผู้ช่วยนี่นะคะเขามีบริการรับส่งนะคะโอ้ยโอ้ยกล้าขึ้นไม่ได้ค่ะโอเคเดี๋ยวเจอกันนะคะมาแล้วค่ะเดี๋ยวเราไปร้านเราส่งเด็กๆไปอาบน้ำอยู่นะตอนนี้เดี๋ยวเราไปกินชากาแฟกันที่ร้านชื่อสารณะนะคะจริงๆร้านนี้ก็พาน้องมาได้นะแต่ว่ามันไม่ได้มีแอร์อะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็คือเหมือนซื้อเทคเอาเวย์อย่างเดียวอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าเห็นเขาพูดกันว่ากาแฟดีก็เลยเดี๋ยวแวะมากินกาแฟก่อนมากันได้นะคะถ้าแบบให้เด็กๆรอเดี๋ยวเราก็ได้ค่ะแล้วก็วิ่งลงไปซื้ออะไรอย่างเงี้ยเนาะกินกาแฟดำเฉยๆแนะนำสารณะปฐมนิดนึงพี่ปอล์มาดูมาทานแบบโทนเปรี้ยวไหมคะเปรี้ยวมาแล้วค่ะไปรับเด็กๆมาแล้วดูหลังจากอาบน้ำเสร็จก็อย่างค่าอาบน้ำพี่ชิโก้ค่ะ700บาทส่วนของชิก้าก็คือ450บาทอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ราคาดีนะคะแล้วก็ในระยะ5กิโลเมตรจากร้านถึงเขาเรียกว่าอะไรร้านถึงโรงแรมอะค่ะพักที่ไหนก็ได้อะเขารับส่งให้ฟรีนะทุกคนก็แต่ว่าจองคิวกันมาก่อนนะคะช่วงนี้ก็แบบฮิตฮอตเนาะแล้วก็ที่นี่ใช้ชิโก้เดลี่อาบนะทุกคนโอเคค่ะนี่เมื่อกี้ก็พาชิโก้กับชิก้ากลับไปกินไอติมที่โรงแรมกันมาแล้วอีกรอบหนึ่งนะคะก็คือไอติมน้องหมานั่นแหละค่ะของโฟคอลเนาะแล้วก็เดี๋ยวเราก็จะไปกินข้าวอีกร้านนึงนะคะชื่อยุ้งเกลือจากหัวหินกลับไปกับทางกลับกรุงเทพอะค่ะอีกประมาณชั่วโมงนิดๆเนาะแล้วก็น่าจะแบบกลับบ้านแล้วเพราะว่าเหนื่อยเหลือเกินนะคะก็ยังไงเดี๋ยวลองดูร้านอาหารอีกร้านนึงอ้อส่วนร้านกาแฟเมื่อกี้ที่ชื่อสารณะนะคะชาเขียวเข้มข้นนะเพราะเรากินชาเขียวเดี๋ยวเราชาเขียวให้ดูก่อนชาเขียวค่อนข้างเข้มข้นเลยแต่ว่าเขาจะมีเป็นที่บอกว่าแบบไม่ได้เข้มข้นนะคะอันนี้ชาเขียวเขาค่อนข้างจะเข้มข้นนะซึ่งเราว่าเราชอบกินชาเขียวขมๆอยู่แล้วแหละแล้วเราลดหวานไปด้วยส่วนกาแฟก็โอเคนะคะแล้วก็เมื่อกี้เราก็กลับไปซื้อวายกิกิอีกรอบหนึ่งนะคะที่เป็นกาแฟด้วยเหมือนกันกับชาเขียวอะไรอย่างเงี้ยค่ะที่อันนั้นก็ร้านเพชรเฟลลี่ที่เราถ่ายให้ดูเนาะว่าแบบเข้าได้โอเคค่ะเดี๋ยวเรารอไปกินข้าวร้านสุดท้ายของเรานะคะแล้วเผื่อเดี๋ยวดูก่อนว่าจะแวะที่ไหนต่ออีกหรือเปล่านะแต่เด็กๆก็คือยมมากแล้วเนี่ยเด็กๆยมมากเลยหลับมาแล้วอาหารมาแล้วไข่ตุ๋นทะเลหม้อไฟนะคะอันนี้กะเพราทะเลแล้วก็ข้าวขยำปูนี่แล้วอากาศดีมากเลยอ่ะมันลมมันแบบเนี่ยนะทุกคนมากันได้นะคะจึ๊งมีน้ำจิ้มซีฟู้ดนิดนึงขอน้ำจิ้มซีฟู้ดอุ่นวายเหลือเกินไอตัวนี้เดี๋ยวขอตัวไปกินข้าวก่อนนะคะดูวิวค่ะวิวนาเกลือค่ะ
้เราไปกินข้าวที่ยุงเกลือมาแล้วนะคะอาหารโอเคเลยนะรสชาติดีคือถ้าใครแบบวิ่งขากลับอะค่ะก็มาได้หรือจะขามาก็ได้นะคะจะอยู่แถวบางตะพูนเนาะแถวพวกนาเกลืออะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ทริปนี้ก็เด็กๆก็คือสนุกมากดูสิหลับอีกแล้วเด็กๆสนุกนะคะก็ที่พักโอเคแล้วนะคะร้านคาเฟ่ที่เราไปก็โอเคหมดทุกที่เลยเนาะแล้วก็จะมีเป็นร้านที่เป็นเหมือนแบบเพทเฟรนลี่ใหม่ๆในหัวหินนะคะเยอะมากๆเลยนะก็ยังไงก็ตามไปกันได้เลยนะคะยังไงก็ฝากติดตามชิโก้ชิก้าด้วยนะคะว่าจะไปไหนกันอีกนะแต่ตอนนี้เด็กๆก็คือชาร์จแบตก่อนเดี๋ยวถึงบ้านก็น่าจะเล่นกันดีโอเคค่ะไปละค่ะบ๊ายบายบ๊ายบาย